สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบูรณาการเกี่ยวกับมุมมองบูรณาการนะครับในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับอย่าเสียเวลาหมกมุ่นครับกับเรื่องข้างนอกนะครับเรื่องความชั่วนะเรื่องความร้ายของคนและสังคมนะครับรีบเร่งนะครับใช้เวลาสั่งสมบุญกุศลภายในดีกว่านะเพราะว่าตามที่คุยกันมาหลายคลิปนะครับผมก็พูดได้ฟังว่านะครับหลายท่านนะเวลาเขาเรียกว่าส่งจิตออกไปนอกอ่ะก็ไปเห็นไปรู้เรื่องราวต่างๆนะเช่นคนทุศีลคนทำผิดศีลนะคนละเมิดศีลนะครับมีการเบียดเบียนทำร้ายกันนะครับเข็นฆ่ากันนะครับหรือว่าเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันการยักยอกการโกงนะหรือเรื่องของการค้ามนุษย์นะครับเรื่องของการพูดโกหกล่อลวงหลอกลวงนะครับโกงต่างๆมากมายนะหรือเรื่องของยาเสพติดนะเรื่องของการขาดสติขาดปัญญานะในการกระทำการชั่วร้ายต่างๆนานานะภายนอกเราเห็นผู้คนทุศีลนะเราเห็นความชั่วร้ายของผู้คนเห็นความชั่วร้ายของสังคมหลายคนรู้สึกท้อแท้หลายคนรู้สึกห่อเหี่ยวหลายคนพารู้สึกว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่โลกนี้มันเป็นเรื่องที่มันสกปรกมันเลอะเทอะถ้าเรามองแล้วจิตใจเราห่อเหี่ยวแล้วเศร้าหมองนะก็แบบว่าการมองแบบนั้นเนี่ยนะมันเกิดเรียกว่าอกุศลจิตขึ้นนะเกิดเป็นความรู้สึกจะบอกว่าโกรธก็ไม่ใช่นะแต่เป็นความไม่พึงพอใจแบบนึงนะถ้าเราสามารถมองเห็นนะครับความโกรธหรือความไม่พึงพอใจแบบนั้นนะครับแล้วพลิกกลับเป็นกุศลนั่นหมายถึงว่ากลายเป็นสติปัญญาให้รู้ว่าหรือนะเราจะเข้าใกล้การสมัยของกาลยุคนะสมัยที่ผู้คนจำนวนมากนะครับเป็นมิจฉาทิฐิมีความเห็นผิดไม่เชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษนะไม่เชื่อเรื่องของการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่เชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมกฎการกระทำไม่เชื่อในเรื่องของกฎไตรลักษณ์ไม่เชื่อในเรื่องของชีวิตนะหลังจากโลกนี้ไปเรื่องของสวรรค์เรื่องของนรกเพราะฉะนั้นการสมัยนั้นแหละครับเขาเรียกว่ากาลยุคก็คือศีลธรรมเสื่อมจากจิตใจมนุษย์ส่วนใหญ่นะครับถ้าเรามองเห็นแบบนั้นเนี่ยนะครับเรายิ่งต้องรีบขนขวายนะครับนะไปในทางที่สั่งสมบุญกุศลให้แก่ตนเองรีบพยายามขนขวายนะครับให้ตัวเองพัฒนาจิตใจตัวเองให้เข้มแข็งนะให้สามารถสอบข้ามชั้นพ้นไปได้นะหมายถึงว่าถ้าเมื่อถึงการเวลานะที่เราต้องลาจากโลกนี้ไปนะเราควรจะมีเสบียงบุญควรจะมีบุญกุศลนะควรจะมีจิตใจนะที่มีสติปัญญามากขึ้นนะกับการเกิดมาในโลกมนุษย์ชาติหนึ่งนะเพราะว่าเมื่อเราจากโลกมนุษย์ไปเราคงไม่อยากจะเวียนกลับมาเกิดในโลกมนุษย์ในการสมัยของกาลยุคในการสมัยที่ผู้คนทุศีลผู้คนผิดศีลละเมิดศีลไม่มีศีล5ผู้คนถ้ายิ่งเลวร้ายไปเรื่อยอาจจะเป็นยุคมิกสัญญีคือต่างคนต่างมองเห็นกันเป็นสัตว์นะครับเป็นเนื้อนะครับมีสัญญีคือมีสัญญาที่มันวิปลาสความเห็นผิดไม่ได้เห็นมนุษย์เป็นมนุษย์ไม่ได้เห็นมนุษย์เป็นผู้มีศีลนะแต่เห็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่พร้อมจะจับอาวุธมาเข็นฆ่าทำร้ายทำลายเบียดเบียนกันได้โดยที่ไม่ต้องยับยั้งชั่งใจกันเลยนะพอถ้าเราเข้าใจแบบนี้นะถ้าเรามองเห็นโทษแบบนี้ที่เรามองเห็นอยู่เมื่อเราส่งจิตออกไปข้างนอกนะครับเราก็ควรจะรีบนะย้อนกลับมาฝึกฝนจิตใจตัวเองสั่งสมบุญกุศลในจิตใจตัวเองฝึกฝนจิตใจตัวเองให้มีบารมีนะบารมีแปลว่าความดีนะบารมี10นะก็อย่างเช่นว่าควรจะมีทานบารมีนะศีลบารมีนะครับเมตตาบารมีนะครับอะไรครับอุเบกขาบารมีใช่ไหมแล้วก็ปัญญาบารมีเป็นต้นนะฮะแต่จริงๆแล้วมี10ประการก็รีบกลับมาพัฒนาฝึกฝนจิตใจตัวเองนะให้ประกอบด้วยคุณงามความดีในทุกวี่ทุกวันทำดีในทุกวันทำดีในทุกวันโลกข้างนอกจะมืดโลกข้างนอกจะชั่วจะร้ายเรารับรู้นะโดยใช้คล้ายๆกับจิตพระอรหันต์รู้สักแต่ว่ารู้เห็นสักแต่ว่าเห็นรู้แหละครับว่าโลกข้างนอกเสื่อมโลกข้างนอกผู้คนนะครับจิตใจนะครับเสื่อมจากศีลธรรมรู้เห็นแต่อย่าไปเพ่งโทษอย่าไปเพ่งโทษความร้ายความเลวของผู้คน ของสังคม
ยิ่งเราเห็นข้างนอกสกปรกเลอะเทอะข้างนอกมืดมนและเทะเพียงใดนะครับเราต้องรีบกลับมาทำจิตใจเราเนี่ยให้มันสะอาดทำให้จิตใจเราเนี่ยนะครับมีพละกำลังนะสั่งสมเสบียงบุญกุศลนะครับเข้าไปที่จิตใจเราเพราะวันที่เราต้องลาจากโลกนี้ไปเป็นเพราะอะไรครับเพราะลมหายใจเราหมดลงเพราะว่าธาตุ4ดินน้ำลมไฟเราต้องแยกสลายคืนสู่ธรรมชาตินะครับขันห้าแตกดับมันก็เหลืออะไรครับก็เหลือผู้ที่เดินทางก็คือผู้รู้ก็คือจิตนะครับสุดท้ายดวงสุดท้ายที่ดับลงนะครับจิตดวงสุดท้ายที่ดับลงถ้ามันยังไม่สิ้นเชื้อแห่งการเกิดนะครับมันก็จะมีจิตที่เกิดใหม่สืบต่อไปโดยที่มันเอาบุญกุศลไปหรือจะเอาบาปอกุศลติดไปก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นวาสนาบารมีทางธรรมติดตัวไปก็ได้นะครับหรือจะเอากิเลสตัณหานะไอ้สันดานที่ไม่ดีติดตัวไปก็ได้ถึงบอกว่าเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งเนี่ยนะสำคัญเพราะเราเกิดมาในชุมทางเรานึกถึงชุมทางรถไฟนะที่มันจะขึ้นเหนือนะหรือไปอีสานนะครับหรือลงใต้นะหรือไปตะวันตกนะครับไปได้ทุกที่เพราะเราเป็นชุมทางมนุษย์เนี่ยก็เรียกว่าเป็นกลางๆนะครับถ้าขึ้นสูงก็เรียกว่าไปสุคติโลกสวรรค์ถ้าไปต่ำก็เรียกว่าอบายภูมินะครับพวกนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานนะครับถ้าขึ้นสูงก็ไปเทวโลกนะครับแล้วก็ไปพรหมโลกนะครับสูงขึ้นไปนะเพราะนั้นเมื่อตัวเราอยู่ตรงชุมทางเนี่ยแล้วเรามองเห็นความร้ายความเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนของผู้คนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมนะของผู้ที่ทุศีลมากขึ้นมากขึ้นเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดมากขึ้นมากขึ้นเป็นผู้ที่ไม่รู้ไม่เข้าใจนะครับในเรื่องของกฎแห่งกรรมกฎไตรลักษณ์นะครับมากขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยเห็นอันตรายการเห็นอันตรายนั้นดีนะครับแต่การเพ่งโทษผู้อื่นนะครับการที่พยายามจะไปตำหนิติเตียนผู้อื่นตลอดเวลาให้จิตใจขุ่นมัวให้ร้อนให้ลนให้มันเป็นความทุกข์ทรมานใจตัวเองอันนี้ไม่ใช่ให้ใช้หลักการว่ารู้เห็นด้วยสติปัญญารู้เห็นแล้วปล่อยวางรู้สักแต่ว่ารู้เห็นสักแต่ว่าเห็นแต่ถ้าเกิดตัวเรายังไปต่อเพื่อจะบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้ถูกไหมเรายังเป็นนักเดินทางอยู่ให้เรารีบกลับมานะทำที่ตัวเองคือทำกรรมก็คือใช้เส้นทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการเป็นทางเดินในการทำกรรมนี่คือ1ละเว้นบาปอกุศล2ก็คือพยายามเจริญบุญกุศลให้เป็นเสบียงบุญ3ก็คือพยายามที่จะฝึกฝนจิตนะครับสติปัญญานะให้เข้มแข็งขึ้นองค์แห่งอริยมรรคมีองค์8ประการให้มากขึ้นตรงจุดไหนเป็นจุดอ่อนเช่นเราทำทานอยู่แล้วแต่เราไม่รักษาศีลก็รักษาศีลให้มากขึ้นเช่นเราให้ทานอยู่แล้วรักษาศีลอยู่แล้วนะแต่ว่าเรายังไม่เจริญสมาธิก็ทำสมาธิให้มากขึ้นหรือว่าถ้าเกิดเราทำครบแล้ว3อย่างทานศีลสมาธิแต่เรายังไม่เจริญปัญญาก็ทำปัญญาให้เจริญมากขึ้นให้เข้าใจให้รู้ในกฎไตรลักษณ์มากขึ้นเราทำนะครับทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการองค์แห่งอริยมรรคมีองค์8ประการเนี่ยให้สมบูรณ์ให้บริบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งนะครับนะเราก็จะสามารถรู้เข้าใจนะในอริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐ4ประการได้นะครับอันนี้นั้นคือเป้าหมายของชาวพุทธทุกท่านแต่ในระหว่างนั้นถ้าเราทำไม่ได้แต่ว่าเราเติมเสบียงบุญกุศลเข้ามาเรื่อยๆเราก็กำลังปูทางสู่สวรรค์นะสู่การข้ามชั้นนะจากมนุษย์ภูมินะขึ้นไปสวรรค์นะเพื่ออะไรครับเพื่อว่าหนีความสกปรกความเลอะเทอะของผู้คนที่ทุศีลของการของกิริยุกหรือในอนาคตจะถล่มไปสู่มิกสัญญียุกนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสั่งสมบุญกุศลทุกวันบนเส้นทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการพอดวกกับเราเป็นคนที่กลัวทั้งกลัวแล้วก็เกรงในบาปอกุศลก็ต้องมีฮิริโอตปะเพราะนั้นสวรรค์ก็ไม่ยากหรอกครับนะที่เราจะสอบข้ามชั้นจากมนุษย์เมื่อเราจากโลกมนุษย์นี้ไปซึ่งแน่นอนก็คงมีส่วนน้อยหรืออาจจะไม่มีเลยนะครับอยากจะวนกลับมาเกิดในการสมัยของกรียุคหรือมิกสัญญีจึงเล่าสู่กันฟังนะครับว่าอย่าไปเสียเวลาข้างนอกรู้แต่อย่าไปเพ่งโทษให้ย้อนกลับมาทำที่ตัวเองสั่งสมบุญกุศลที่ตัวเองนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0.1 นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคนติดตามและสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ